ที่ผ่านมาเห็นว่าไปมีในฉลองกันแล้วก็เขาก็มีการถ่ายรูปกันแต่ละคู่แต่ละคู่แต่เราก็ถ่ายคู่กับพี่กัปตันอะไรยังไงครับก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือทานข้าวกันปกติอะไรเงี้ยค่ะก็พวกพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนน้องทานข้าวเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้องว่างน้องก็มาอะไรเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมนะคะก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีมากอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคยังไม่ได้แบบไม่ได้รีบไม่ได้อยากอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดแล้วไม่มีเขียนภาษาอังกฤษเล็กๆว่าอะไรเลิฟ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 อย่างนี้ด้วยนะไม่มันเป็นกรอบของโพลารอยด์อยู่แล้วค่ะใช่ก็ถ่ายออกมามันก็ออกมาเป็นกรอบนั้นเลยอะไรเงี้ยจริงๆวันนี้ได้ให้ของขวัญอะไรกันไม่นะคะก็ปกติก็คือมีทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ได้รับของขวัญได้รับของขวัญเอาไปมั้งคะข้างหลังวันนี้ที่ผ่านมาได้รับของขวัญอะไรก็ไม่ค่ะก็เอ๊ะปกติอะค่ะแล้วได้ให้ใครหรือเปล่าคะไม่ได้ให้ใครค่ะไม่มีใครให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ดูเหมือนใครก็เป็นบ่อยคือหวานก็ปกติค่ะคือส่วนมากอะเอ๊ะจะเจอพี่ตันในกองบ้านนี้มีรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปบ่อยอะไรเงี้ยค่ะคู่กันขนาดนี้เราไม่ยอมเปิดตัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าพอจะพูดได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใครสั่งห้ามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสั่งห้ามค่ะเอ็กว่ามันเป็นความสบายใจของเอ็กด้วยอะไรเงี้ยค่ะเอ็กรู้สึกว่างานเรายังแบบยังใหม่มากอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังรู้สึกว่าอย่าเพิ่งให้มีเรื่องอะไรเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะวีคล่าสุดก็มีแคลอ๋อค่ะค่ะก็เอ็กก็ได้ดูด้วยค่ะก็ขำเขาคงดูบ้านนี้มีร้านเขาคงอินมั้งมันยังติดขัดก็ไม่ได้ติดขัดค่ะก็รู้สึกว่าค่อยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างนี้ก็มีความสุขดีทุกวันมีความสุขดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะกับตันถือว่าเป็นคนที่ใช่ยังเอ็กว่าพี่ตันเป็นผู้ชายที่น่ารักมากนะคะก็ไม่ใช่แค่เอ็กคนเดียวหรอกค่ะคือไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เจอได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกว่าพี่นันเป็นผู้ชายที่อบอุ่นค่ะด้วยความที่พี่กับตันอายุห่างกับเราเยอะเหมือนกันค่ะเอ็กเชื่ออยู่อย่างนึงนะคะว่าเรื่องของความรักอ่ะอย่าฝืนมากอย่าปรับตัวมากอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามเป็นตัวของตัวเองไปอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงเราคุยกันรู้เรื่องเราก็คุยกันแต่ถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบต้องฝืนต้องปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะเอ็กก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วสบายอะไรเงี้ยค่ะก็คือต่างคนต่างเป็นยังไงมาก็ให้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะจับตามองเราเยอะอันนี้จะต้องมีแบบระวังตัวมากกว่าเดิมไหมคะเอ๊ะระวังตัวปกติอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะระวังตัวไม่ใช่แค่เพียงกับพี่ตันคนเดียวก็กับทุกคนนะคะการที่เรายังไม่ใช้คำว่าแฟนเหมือนกับว่าแบบโฟกัสเรื่องงานก่อนกลัวที่จับตาจะน้อยใจต้องไหมคะหรือว่าเราได้คุยกันแล้วว่าแบบนี้นะก็ไม่ถูกตอบไม่ถูกก็เอ๊ะว่ามันไม่ถึงกับว่ามีการคุยกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราตกลงกันอย่างนี้เราจะได้พูดตรงกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะแต่เอ๊ก็พี่ถามเอ๊ก็ตอบตามความรู้สึกของเอ๊ก็รู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะวันไหนที่เอ๊พร้อมที่จะแบบว่าใช้คำว่าแฟนมีคิดอีกนานไหมครับไม่รู้เขินแทนตอนนี้เอ๊ใช้คำจำกัดความหรือสเตตัสกับพี่กับตันว่าอะไรก็เป็นพี่คนสนิทสุดไหมโอเคครับจบสวย